สวัสดีครับพบกับผมเบสชาแนลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาวาดรูปตัวละครตัวใหม่นะครับที่โผล่มาใน EP ที่63นะครับตัวละครตัวนี้ก็คือสปิกเกอร์แมนนั่นเองครับแต่เป็นสปิกเกอร์แมนร่างอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับทุกคนเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดเจ้าสปิกเกอร์แมนตัวนี้กันเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์มากมายนะครับที่ถูกอัปเกรดมาใน EP ที่63นี้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธคู่กายอย่างมีดคู่นะครับแล้วก็เครื่องเจ็ตติดหลังรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับทุกคนก็รอติดตามนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทมากมายแค่ไหนนะโอเคครับและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะวาดตามนะครับก็ดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยได้เลยก็ห่างหายกันไปนานนะครับคลิปนี้ก็กลับมาวาดรูปกันอีกแล้วนะทุกคนหวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับโอเคครับหลังจากที่วาดเสร็จแล้วเราก็ไประบายสีกันเลยThank you.
และขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเก็บลายละเอียดนั่นเองโดยผมจะใช้เป็นสีไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย